ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับมาถึงณวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของพระครูสุวรรณศีราธิคุณหรือหลวงพ่อพูลเจ้าอาวาสวัดบ้านแผนที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับตะกุดดอกไม้ทองอันลือลั่นด้วยว่าท่านเป็นพระเกจิผู้ทรงคุณติดอันดับ1ใน10ของประเทศไทยที่เมื่อมีข่าวงานพิธีพุทธาภิเษกครั้งใดมักมีชื่อท่านร่วมพิธีอยู่เสมอสำหรับประวัติของหลวงพ่อพูลนั้นเดิมชื่อทองพูลเกิดเมื่อวันพุธที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2475เป็นบุตรของนายแบนและนางสมบุญสัญญาโสภีเด็กชายทองพูลในขณะนั้นได้รับการศึกษาจนจบชั้นป.4จากโรงเรียนศรีรัตนานุกูลและได้ออกมาช่วยเหลือทางบ้านทำมาหากินจบจนกระทั่งอายุ14ปีจึงได้ติดตามหลวงปู่คำปันพระเถราจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไปยังภาคเหนือเพื่อปฏิบัติรับใช้และกลับมายังบ้านเกิดเมื่ออายุ15ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2492เด็กชายทองพูลได้ตัดสินใจบรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านแผนและอยู่ในร่มกาสาวพักเพื่อศึกษาหาความรู้จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2495ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์และอยู่ในบวรพุทธศาสนาจวบจนกระทั่งมรณภาพด่านพุทธคมหลวงพ่อพูลท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรื่องวิชาอาคมเป็นอันมากโดยนอกจากวิชาโหราศาสตร์การดูดวงที่ได้รับจากหลวงปู่คำปันแล้วท่านเองยังได้เรียนกรรมฐานกับอาจารย์พริ้งลักษณานินคารวาจอมอาคมรุ่นเดียวกันกับกงจาบแห่งวัดประดู่ทรงธรรมโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาการทำน้ำมนต์ที่ขึ้นชื่อรือชานอกจากนี้หลวงพ่อพูลได้รับการถ่ายทอดวิชามหายันตีนิสิงเขจากอาจารย์ลบเกตบุตรซึ่งเป็นพี่ชายของหลวงพ่อวาดวัดบ้านแผนอุปชาของหลวงพ่อพูลและเป็นศิษย์เอกของกงจาบซึ่งพระอาจารย์ลบเองได้เคยกล่าวชมหลวงพ่อพูลไว้ว่าต่อไปจะได้ดีกว่าผู้เป็นอาจารย์ส่วนวิชาเอกการทำตะกุดดอกไม้ทองนั้นหลวงพ่อพูลได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อสนั่นวัดเสาธงทองจังหวัดอ่างทองโดยหลวงพ่อสนั่นเองท่านสืบทอดวิชานี้มาจากหลวงพ่อเขียววัดเสาธงทองอีกตอนหนึ่งโดยอุปเทศของตะกุดดอกไม้ทองนั้นจะโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมเป็นที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเรื่องมหาอุดคงกระพันโชคลาภก็มีอยู่ด้วยอย่างครบครันตะกุดดอกไม้ทองที่หลวงพ่อพูลสร้างยุคแรกนั้นจะมีขนาดยาวประมาณ3นิ้วประกอบด้วยแผ่นโลหะจำนวน3แผ่นคือแผ่นเงินแผ่นทองเหลืองและแผ่นทองแดงโดยในแต่ละแผ่นจะจารึกอักขระเรียกสูตรตามตำราที่ลำเรียนมาจากนั้นนำตะกุดทั้ง3ดอกมาล้ออยู่ในเชือกเส้นเดียวกันและเสกกำกับอีกครั้งหนึ่งจึงอันเป็นเสร็จสิ้นพิธีโดยตะกุดทุกดอกนั้นอักขระทั้งหมดจะจารเป็นมือทั้งสิ้นไม่มีการปั๊มอักขระยันและปลุกเสกแต่อย่างใดซึ่งเคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อว่าทำไมถึงไม่ทำเป็นตะกุดปั๊มเพราะจะทำให้ปริมาณมากกว่าหลวงพ่อท่านตอบว่าถ้าทำไม่ไหวแล้วก็เลิกทำเพราะตะกุดนั้นถ้าจะให้ขังต้องจานถ้าปั๊มแล้วมาเสกก็ไม่ดีเท่าที่ควรทำของให้เขาใช้ให้เขาบูชาต้องทำให้ดี
ทำแล้วไม่ดีก็อย่าทำวิธีการใช้ตะกุดดอกไม้ทองหลวงพ่อท่านกล่าวว่าตื่นมาล้างหน้าล้างตาแล้วให้ท่องนโม3จบแล้วว่าเมตตาคุณนางอรหังเมตตา9จบแล้วอธิษฐานเอาจากนั้นพกตะกุดติดตัวจะเป็นโชคลาภเมตตาสมความปรารถนาที่ตั้งใจส่วนข้อห้ามของตะกุดดอกไม้ทองนั้นคือห้ามด่าและห้ามขี้ตะกุดเด็ดขาดนอกจากตะกุดดอกไม้ทองแล้ววัตถุมงคลต่างๆของท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งสิ้นอาทิพระสมเด็จพระปิดตาพระสังกระจายซึ่งผู้ที่มีวัตถุมงคลของท่านบูชาหรือติดตัวล้วนแล้วแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเงินทองเพิ่มพูนสมชื่อท่านจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่